็นคลิปที่เราจะพูดถึงขนมคลีนนะคะทำไมต้องขนมคลีนจริงๆเนี่ยคนทานคลีนหรือทานอาหารสุขภาพเนี่ยก็มีโมเมนต์แบบอยากกินขนมนึกออกไหมเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบคนตอบโจทย์คนกินคลีนแต่อยากกินขนมมาออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทีเนี้ยบิวจะเลือกมา5แบรนด์แล้วก็5สิ่งนะคะที่เราจะไปช้อปปิ้งกันแล้วมาดูกันว่าขนมที่บิวเลือกกันมามีอะไรบ้างมาดูกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอิ่มใจนะคะมอเกษตรบางเขนนะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาเลยโดดโยนะคะของทวินเกิลเองกรี๊ดทานมากๆเหลือแค่นะคะ2วันสุดท้ายรีบมาจับจองกันนะคะได้มาแล้วค่ะขนมที่เราเล็งไว้5อย่างแต่มี6ชิ้นน่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะมีอะไรบ้างมาเริ่มชิมไอเทมที่1กันนะคะเป็นขนมปัง The Oven Farm นะคะเป็นแบรนด์ขนมปังแบรนด์แรกๆในวงการคลีนนะคะส่วนใหญ่คนทานคลีนหรือเฮลตี้เนี่ยก็มักจะรู้จักเพราะว่าเขาเนี่ยคือดีมากตรงที่ธรรมชาติมากนะคะเขาจะเขียนว่าไม่ใส่นมไม่ใช้ไข่ไม่ใช้ไข่มันทรานไม่มีวัตถุกันเสียแล้วก็สีเนี่ยจะได้จากธรรมชาติเลยคือใช้สีแบบมันม่วงก็คั้นจากมันม่วงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงอันนี้เป็นรสขนมปังมันเทศเนื้อสีม่วงแครนเบอร์รี่ลูกเกดนะคะอันนี้ถนนราคาอยู่ที่60บาทนะคะชิมกันเลยนะคะดูดิมันก็จะย้วยกว่าขนมปังปกติแต่มันดีตรงที่พอไม่ใช้สารเสริมอะค่ะมันก็จะไม่ตึงเนาะ texture ก็จะแบบอย่างเงี้ยนุ่มๆ นะคะลูกเกดกับแครนเบอร์รี่ก็เยอะเวอร์กินรู้สึกคุ้มฉีกให้ดูนะคะดูจีมันจะแบบนุ่มมากแล้วก็หอมแบบธรรมชาติจริงๆอะไรอย่างนี้คือขนมปังทั่วไปมันจะใส่น้ำตาลค่อนข้างเยอะเนาะหลายๆคนจะไม่รู้ว่าจริงๆขนมปังใส่น้ำตาลนะคะแต่เนี้ยรู้สึกว่ามันหวานแบบธรรมชาติจริงๆอ่ะหวานแบบมันเทศจริงๆอะค่ะคือไม่ต้องทาอะไรแล้วกินแบบเนี้ยเป็นมื้อเช้าคือแบบได้ประโยชน์จากไฟเบอร์แล้วก็คาร์บแบบเชิงซ้อนจริงๆเนาะถ้าให้คะแนนก็10เต็มอะเพราะว่าทานได้บ่อยๆไม่เบื่อแล้วก็ไม่อ้วนมีหลายรสด้วยค่ะไอเทมที่2นะคะเรามาถึงโปรตีนกันบ้างเมื่อกี้ได้คาร์บไปแล้วเนาะอันนี้เป็นโปรตีนบอลนะคะส่วนใหญ่มันก็จะทำจากโปรตีนเวหรือว่าแบบข้าวโอ๊ตถั่วหรืออะไรก็ตามแล้วแต่สูตรอันนี้58แคลต่อลูกเนาะแต่ว่าเป็นโปรตีนบอลอ่ะส่วนตัวนะคะวิวคิดว่าน่าจะบอกนิดนึงว่าแบบได้โปรตีนต่อลูกเท่าไหร่แต่อันนี้ไม่เห็นเนาะเป็นรสบานาน่าช็อกโก้นะคะมาชิมกันแกะยากจังเลยสติกเกอร์มีหลายชั้นมากที่เลือกรสเนี้ยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบกินอะไรแบบอะไรก็ได้ที่เป็นช็อกโกแลตกับกล้วยอยู่ด้วยกันแกะยากอ่ะตัดไหมแทนได้แล้วลูกก็จะประมาณนี้ wow. ประมาณฝ่ามือก็จะหนักๆ นิดนึงเนื้อก็จะแบบเปียกๆนิดนึงอารมณ์เหมือนช็อกบอนตอนกินเด็กๆอ่ะแต่อันนี้คือไม่อ้วนแน่นอนเราก็จะชิมกันต้องปิดฟันแน่ๆเลยเทคเจอร์ประมาณนี้อารมณ์เหมือนเฟเรโร่ลอเชอร์อะค่ะเนื้อมันจะเหนียวเหนียวหนึบหนึบหอมถั่วได้เทคเจอร์ของถั่วเยอะมากเขาจะบดหยาบเนาะหรือว่าทานเพลินทานไปเรื่อยรู้สึกมันขนมจริงๆช็อกโกแลตจริงๆแต่ไม่อ้วนนี่แหละคือนิยามของคำว่าขนมคลีนให้คะแนนก็ให้8ละกันอร่อยค่ะเยี่ยมชอบต่อนะคะอันนี้เป็นกรานอสกราโนล่าสแน็คนะคะเมื่อกี้เราได้คาร์บไปแล้วได้โปรตีนอันนี้เป็นคาร์บผสมโปรตีนเนาะเป็นสแน็คปกติเราจะเห็นกราโนล่าที่เป็นถ้วยๆหรือเป็นถุงเอาไว้ทานกับนมตอนเช้าอันนี้เป็นสแน็คซึ่งเขาทำมาให้เป็นชิ้นนะคะคือหยิบทานเล่นได้เลยอะไม่ได้แบบมาเป็นผงๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ดีตรงไหนเอ่ยโนโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็คือไม่มีผงชูรสไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีพรีเซอร์เวทีฟแอดก็พวกสารแต่งสีแต่งกลิ่นต่างๆนะคะเราก็จะมาชิมกันว่าเป็นยังไงอันนี้เป็นอุ้ยนึกว่ามันจะกรอบๆอุ้ยมันเป็นแบบช็อกโกแลตจริงๆอ่ะเปียกๆด้วยถ้าแช่เย็นน่าจะดีงามมากนี่ไม่ได้แช่เย็นมาชิมกันเฮ้ยคือเซอร์ไพรส์รอบ2คือตอนแรกอ่ะแบบคิดว่ามันกรอบล้วงเข้าไปมันเปียกพอกินเข้าไปมันกรอบงง2ชั้นเฮ้ยแต่มันหอมช็อกโกแลตจริงๆหอมมากข้าวโอ๊ตเนี่ยกรอบเลยอ่ะไม่เหนียวไม่แน่นไม่หนึบเออทำเป็นขนมดีมากเลยอ่ะสนุนราคาอยู่ที่45บาทนะคะเฮ้ยดีอ่ะน้ำตาลก็4กรัมนะคะให้คะแนนก็ให้9ละกันน่ารักน่ารักน่ารักชอบค่ะยี่
ทะเลต่อนะมาถึงสแน็คกันบ้างแล้วนะคะแต่สแน็คของเราชาวคลีนหรือเฮลตี้เนี่ยต้องเป็นสแน็คที่มีคุณภาพนิดนึงเพราะฉะนั้นสแน็คที่บิวเลือกมาก็เป็นเห็ดนะคะที่น่าสนใจคือแพ็คเกจน่ารักมากเนาะเป็นแบบเนี้ยด้านๆรสที่สะดุดตามากคือรสไข่เค็มอ่ะเฮ้ยของคนไทยอ่ะเจ๋งมากอันนี้มันทําจากเห็ดฟีนิกซ์นะคะนางเห็ดนางฟ้าภูฏานเนาะของคุณรสไข่เค็ม 10% มีน้ํามันลําข้าวด้วย 2% ซึ่งเฮ้ยจัดว่าเป็นน้ํามันที่ดีถือว่าผ่านค่ะดูซื้อมา2ซองเพราะว่าจริงๆต้อง5อย่างใช่มั้ยแต่เลือกไม่ถูกอ่ะอันนี้เป็นทรัฟเฟิลพาเมซานนะคะน่าทานมากชิมกันชิมกันเฮ้ยไข่เค็มอ่ะดีแกะแล้วเนาะอันนี้เป็นไข่เค็ม55นะคะส่วนทรัฟเฟิล65บาทมีหอมไข่เค็มเห็ดรสไข่เค็มแกมันก็ปริมาณไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าก็สแน็คกินเบาๆแบบแก้เบื่อแก้ง่วงอะไรเงี้ยแล้วโซเดียม75มิลลิกรัมหรือ 3% นะคะโปรตีน2กรัมแคลอรี่ทั้งซอง100แคลนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เห็ดจริงๆมันคือเห็ดที่มีผงปรุงรสคือหอมไข่เค็มจริงๆอะไข่เค็มชัยยาหอมมากมันมีกลิ่นหอมไข่เค็มแล้วก็หอมเห็ดด้วยตรงก้านจะแข็งนิดๆก็จัดว่ากรอบอยู่แต่ว่ามันจะแข็งกว่าให้คะแนนบิวให้9เซอร์ไพรส์ตรงที่มันไม่เค็มเพราะขนมคลีนเนี่ยมันไม่ควรจะเค็มเนาะให้9นะมาถึงรสที่2กันอันนี้เป็นรสทรัฟเฟิลพาเมซานนะคะถึงอันนี้ผมปรุงรสจะไม่เยอะเท่าอันเมื่อกี้เฮ้ยหอมชีสมากดูดิมันดูแกรนอะมันดูแบบพรีเมียมมันเหมือนแบบขนมทั่วไปจริงๆอ่ะแต่มันหอมเห็ดอ่ะแต่ตรงก้านแข็งนิดนึงแหละเหมือนกันเลยแต่มันอร่อยคือเหมือนกันเลยคือไม่เค็มรสมันจะแบบจางๆแต่ว่าหอมถือว่าเป็นขนมคลีนที่ดีมากๆเลยก็ได้ไฟเบอร์เยอะด้วยนะคะเห็ดก็จะมีโปรตีนของเขาเนาะพอได้น้ำมันลำข้าวเข้าไปก็จะได้โปรตีนด้วยแล้วก็ไขมันที่ดีด้วยจะมีคาร์บนิดหน่อยด้วยนะคะถือว่าเป็นสแน็คที่มีประโยชน์ให้9นะคะอันนี้เป็นเวเจเทเรียนด้วยให้9เพราะว่าปลายมันแข็งนิดนึงพามาถึงแล้วนะคะไอเทมที่5กันอันนี้เป็นแบรนด์ Skinny Bite นะคะเป็นโรลเค้กปกติก็จะมีหลายรสมากๆเลยอันนี้ที่เลือกมาเป็นพีนัทบัตเตอร์โรลนะคะสนุนราคาอยู่ที่66บาทนะคะแบรนด์เนี้ยแปลกมากคือแบบไม่ได้กินคว่ำอย่างนี้นะต้องกินอย่างนี้ต้องมีช้อนนะคะแต่ว่าบิวไม่ได้เตรียมช้อนมาเพราะฉะนั้นก็จะคว่ำให้ดู ความเกรนของไส้ดูนะคะนอกจากแบบไส้เยอะมากๆแล้วเนี่ยตรงเนื้อเค้กอ่ะก็จะมีแบบไฟเบอร์นะคะเป็นถั่วเคลือบเข้าไปด้วยไม่ทำให้เราแบบอ้วนด้วยแป้งอย่างเดียวมันจะมีโปรตีนเข้าไปด้วยนะคะเฮ้ยรสเนยถั่วเราไม่เคยชิมเลยแหละเป็นครั้งแรกนะคะเรามาชิมกันคือมันไม่หวานอ่ะไม่หวานแบบไม่หวานเลยอ่ะคือถ้าใครชอบทานเค้กอันนี้รู้สามารถกินได้หมดทั้งก้อนโดยที่ไม่รู้สึกเลี่ยนเลย wow. แล้วก็เนยถั่วหอมมากยิ่งเป็นอัลมอนด์ด้วยอ่ะมันเนี่ยแบบมี texture อ่ะใครที่ชอบแบบพีนัทบัตเตอร์แบบหยาบอ่ะค่ะอันนี้คือเลิศตอบโจทย์มากแล้วมันไม่ได้มีครีมแต่มันแบบมันแล้วก็หอมอันนี้บิวให้10อ่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่รักมากคือกินทุกรสเนี่ยไม่มีรสไหนหวานเลยแล้วก็รู้สึกถึงความแบบธรรมชาติจริงๆราคาก็ถือว่าไม่แพงนะคะสำหรับคุณภาพแบบเนี้ยเนาะถ้าเรารู้ต้นทุนวัตถุดิบอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะทราบว่าปกติแล้วอาหารคลีนเขาจะใช้วัตถุดิบดีนิดนึงเนาะขนมก็เหมือนกันประมาณนี้แล้วก็ไม่ใช้สารเสริมต่างๆนะคะอันนี้เขาเคลมว่าเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันลองดูค่ะ Skinny Bite เป็นขนมแบรนด์นึงที่แนะนำมากๆคืออร่อยหอมมันคุ้มดีค่ะชอบ10เต็มก็ครบแล้วนะคะขนม5อย่างคลีนที่บิวเอามาแนะนำวันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นขนมที่ทานอยู่แล้วบางแบรนด์ก็แนะนำใหม่ให้รู้จักนะคะบิวเชื่อว่าก็คงได้ประโยชน์ไปบ้างแหละเพราะว่าหลายๆคนก็จะไม่รู้ว่าจริงๆขนมคลีนอาหารคลีนเนี่ยมีสุขภาพแบบหลายแบบมากแล้วก็เดี๋ยวนี้มีอะไรตอบโจทย์เราเยอะแยะซึ่งถ้าเราเลือกดูเนี่ยหรือว่าเลือกทานตามสถานที่ต่างๆร้านสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องนิดนึงอ่านฉลากนิดนึงเนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีกว่าในราคาที่อาจจะสูงกว่านิดนึงแต่อาจจะคุ้มค่ากับความรู้สึกแล้วก็สภาพร่างกายและจิตใจนะคะเราจะได้ออกกำลังกายแบบเฮ้ยเราไม่เหนื่อยป่าแล้วก็มากินแคลอรี่อะไรที่มันเยอะเกินไปนะคะส่วนเรื่องความชอบก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะยังไงก็ลองไปหาชิมกันได้ขอบคุณที่ติดตามนะคะยังไงรอชมคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ฝากติดตามวิวอิ่งด้วยนะคะสังคมของ working woman แบบพยายามจะ healthy นะคะอยากให้ชิมอะไรก็บอกกันได้เลยก็ฝากติดตามกันด้วยนะจะมีไอเทมแนะนำมาอีกเยอะแยะเลย